จริงชื่อพิจิตรากองสอนค่ะเพื่อนเรียกว่าแป้งค่ะแป้งโคค่ะแป้งโคนี่มาจากคำว่าโคราชค่ะคนชื่อแป้งเยอะเขาก็เลยเรียกหนูว่าแป้งโคค่ะอายุ22ปีค่ะเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่โคราชก็เลยได้ไปอยู่โคราชตั้งแต่เด็กกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัวค่ะอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะจุดเด่นของตัวเองนะคะก็เป็นที่นิสัยค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนมากๆชอบฤดูฝนค่ะชอบบรรยากาศที่มันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปชอบทำทานเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันควบคุมน้ำหนักได้อะค่ะพวกแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมได้อร่อยทานคนเดียวค่ะคนอื่นไม่ทราบเหมือนกันแบบที่ฉันได้แล้วหรออะไรอย่างงี้คงจะตกใจมากๆเลยอะค่ะ